สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่16กุมภาพันธ์2555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัว IVL ก็เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเลยครับในรอบ6เดือนนะครับขณะที่ราคาฝ้ายวันก่อนเนี่ยปรับขึ้น73เซนเป็น92เหรียญนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนนะครับต่อหุ้นตัวนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวซื้อกิจการในช่วงที่ผ่านมาทำให้กำไรเติบโตดีราคาพื้นฐานอยู่ที่50บาท25สตางค์แนะนำเก็งกำไรนะครับปตท.สผ.นะครับหุ้นก็เริ่มขึ้นมานะครับหลังจากขึ้น XD ไปเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็บวกกับการทรงตัวในระดับสูงเหนือ100เหรียญต่อดอลลาร์ของราคาน้ำมันดิบ NYMEX นะครับทำให้ราคาเรายังมองราคาพื้นฐาน198บาทแนะนำเก็งกำไรไลมอนนะครับก็ขึ้นค่อยๆตามมานะครับกำลังวิ่งหาราคาพื้นฐานที่บาท50กำไรปีนี้ดีมากนะครับแต่งบ Q4 เนี่ยไม่มีอะไรจะโอนนะครับก็จะอาจจะเป็นติดลบนะครับก็แนะนำเพียงเก็งกำไรเพราะราคาเข้าใกล้ราคาพื้นฐาน BTS ปรับขึ้นนะครับหลังจากประกาศงบ Q3 ดีมากนะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมทำให้การเติบโตของผู้โดยสารชะลอลงนะครับไปบ้างใน Q4 นะครับแนวโน้มดีขึ้นเยียร์ Q1Q จากผู้โดยสารที่กลับมาแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน90สตางค์นะครับ LPN นี่ Q4 นี่ไม่มีอะไรจะโอนนะครับคือมีบางส่วนที่ยกไปโอน Q1 เพราะฉะนั้นกำไรต่ำมากนะครับ45ล้านเป็นระดับกำไรที่คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมา LPN ไม่เคยมีกำไรต่ำ100ล้านนะครับอันนี้เป็นระดับที่ต่ำแต่ว่าถ้ามองไปในปีนี้นะครับเราก็คิดว่าก็ยังมีโกรทอยู่นะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราปรับประมาณการปีนี้ขึ้น 15% เพราะว่าตอนนี้บริษัทเริ่มจะทำทาวน์เฮาส์นะครับคิดว่าปีนี้จะมีสัก5โครงการนะครับ1,000 กว่าล้านจะรับรู้ประมาณ700นะครับส่วนโปรเจกต์อื่นๆนั้นดูแล้วก็ยังขายอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้เด่นอะไรนะครับมองราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาตอนนี้เรามองราคาพื้นฐานที่13บาทราคาปัจจุบันเนี่ยมองถือนะครับขึ้นต่ออาจจะดูแล้วอาจจะไม่เยอะถ้าขึ้นแรงๆต่ออาจจะต้องทยอยขายออกก็เป็นในเรื่องของคาดการณ์นะครับตัว BWG นะฮะ Better Working นะครับก็คาดว่าในไตรมาส4นะครับกำไรเนี่ยจะออกมาอยู่ที่สักประมาณ34ล้านนะครับโตประมาณ 79% เทียบ Year on Year นะครับอันนี้ก็เป็นผลดีจากปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากน้ำท่วมในนิคมใหญ่7แห่งนะฮะส่งผลให้มีปริมาณขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมากผิดปกตินะครับแต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยจะเห็นตัวรายได้กำไรลดลงไปสัก 14% นะฮะอันนี้ก็เนื่องจากงานก่อสร้างที่ส่งมอบลดลงไป 67% เทียบ Q on Q นะครับในแง่ของรายได้เนี่ยจะโตสักประมาณ 45% นะครับมาอยู่ที่285ล้านบาทนะครับการโตเนี่ยก็จะมาจากโตของรายได้ขยะอุตสาหกรรมนะฮะที่36% นะครับส่วนงานก่อสร้างนะฮะถ้าหากเทียบ Year on Year จะถือว่าโตขึ้นค่อนข้างเยอะจากรายได้6ล้านขึ้นมาเป็น27ล้านนะครับจากคาดการณ์ในไตรมาส4เนี่ยเราก็มีการปรับกำไรลงทั้งปีลงเล็กน้อยนะฮะจากเดิมมองไว้118ล้านมาเป็น116ล้านนะครับแล้วก็คาดการณ์ปันผลเนี่ยอยู่ที่8สตางค์นะฮะจากเดิมที่มองไว้9สตางค์อันนี้ก็เนื่องจากมีการใช้สิทธิ์ของตัว BWG V1 เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นโครงการขยะมูลฝอยที่นครราชสีมานะครับที่เขามีการส่งมอบงานในเฟสแรกหมดไปในปี54นะครับมูลค่าประมาณ400ล้านนะครับอันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการทำในเฟส2นะครับมูลค่างานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น800ถึง 1,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ตัวบริษัทเองคาดว่าน่าจะมีการเปิดบิดในปี55นะครับนอกจากนี้ตัว BWG เองเนี่ยก็คงจะเข้ายื่นการบิดงานต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสได้งานสูงเนื่องจากเฟส1ก็เป็นคนทำอยู่แล้วนะครับส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันนี้เนี่ยได้ทำการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผลการศึกษาออกมาเนี่ยสามารถทำในเชิงธุรกิจได้นะครับก็น่าจะเห็นความคืบหน้าในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังการผลิตการลงทุนหรือการหาผู้ร่วมทุนนะครับแล้วก็โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาที่ลาวนะครับซึ่ง BWG เนี่ยได้รับว่าจ้างให้เป็นผู้ศึกษาแล้วก็หาเทคนิคที่เหมาะสมในการ
กำจัดขยะที่เกิดขึ้นในโครงการนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้ส่งมอบงานไปแล้วนะครับตัวบริษัทเองก็กำลังติดตามความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดประมูลผู้ที่จะเข้าไปทำระบบกำจัดขยะได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ตัว BWG เองก็จะเข้าบิดนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเช่นกันเพราะเนื่องจากเป็นผู้ศึกษาระบบทั้งหมดอยู่ก่อนแล้วนะครับส่วนในปี55นะครับการเก็บขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในไตรมาส4เนี่ยยังคงมีต่อเนื่องเข้ามาในไตรมาส1กับไตรมาส2นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเข้ามาชดเชยงานก่อสร้างที่ส่งมอบหมดไปในปี54นะครับเราก็คาดว่าตัวรายได้จากการกำจัดขยะในนิคมเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ170ล้านนะครับในครึ่งปีแรกนะครับเราก็มองว่าตัวรายได้รวมเนี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 1,156 ล้านนะครับกำไรจะอยู่ที่144ล้านอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มองไว้132ล้านนะครับราคาพื้นฐานก็เลยถูกปรับขึ้นเป็น2บาทนะครับแล้วก็มีเงินปันผลอยู่สักประมาณ10สตางค์สำหรับในปี55นะครับตัวนี้เราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับเมื่อวานก็มีตัว TTA นะครับประกาศผลประกอบการออกมานะครับขาดทุนในไตรมาส1เนี่ยก็ถือว่ามากกว่าที่มองเอาไว้อันนี้โดยส่วนใหญ่มาจากรายการพิเศษนะครับโดยไตรมาส1เนี่ยประกาศขาดทุนออกมาถึง560ล้านนะครับจากปีก่อนที่กำไร145ล้านแล้วก็จากที่เรามองว่าจะขาดทุนอยู่131ล้านนะครับอันนี้ก็เนื่องจากมีรายการพิเศษเข้ามา425ล้านบาทนะครับในแง่ของรายได้เนี่ยเราจะพบว่าลดลงไปถึง 26%เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็เนื่องจากธุรกิจนะครับเดินเรือกับของตัว UMS เนี่ยรายได้ปรับตัวลดลงไปถึง 55% แล้วก็ 32% เทียบ year on year มีตัว Mermaid กับตัว Bakongo นะฮะที่เติบโตขึ้นได้อยู่แต่จะเติบโตในลักษณะของตัวเลขแค่เพียงหลักเดียวนะครับส่วนรายการพิเศษนะครับที่เกิดขึ้น425ล้านเนี่ยหลักๆจะมาจาก2ตัวก็คือตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้นะครับจำนวน209ล้านบาทกับ2ก็คือตั้งด้วยค่าสินทรัพย์เข้ามา199ล้านนะครับหากไม่นับรวมรายการพิเศษนะครับตัวขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่135ล้านก็ไม่ต่างจากที่มองไว้นะครับบริษัทเนี่ยจะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่22กุมภานี้นะครับเราคงต้องไปเก็บข้อมูลมาอีกทีนึงแล้วก็จะพิจารณาประมาณการอีกครั้งนึงนะครับก็คงยังราคาพื้นฐานไว้ก่อนที่ 25.25 บาทก็แนะนำซื้อนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับว่าสภาอุตสาหกรรมนะครับเผยยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราสูงสุดในรอบ4เดือนนะฮะหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยปริมาณการผลิตเนี่ยลงมาอยู่ที่ 1.4 แสนคันนะครับหรือบวกขึ้นถึง 41% มันออนมันนะฮะในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเดือนมกราเนี่ยอยู่ที่ 7.62 หมื่นคันนะฮะเติบโต 40% มันออนมันในปี55นะครับสอทเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ในระดับ 2.1 ล้านคันนะฮะจากเดิมที่มองไว้2ล้านคันนะฮะอันนี้ก็จากความต้องการรถยนต์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ยังขยายตัวต่อเนื่องทั้งการฟื้นตัวของโรงงานประกอบรถยนต์ค่ายต่างๆแต่หากรวมค่าย Honda ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ Suzuki ที่มีแผนที่จะเปิดตัว Eco Car ในกลางปีนี้นะฮะก็คาดว่ายอดการผลิตเนี่ยอาจจะแตะระดับ 2.3 ล้านคันได้ในปี55นะครับปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นมองเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับทั้งการนำเสนอรถรุ่นใหม่จะช่วยต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งการปรับประมาณการผลิตรถยนต์ขึ้นของสอทก็เป็นปัจจัยบวกหนึ่งที่จะหนุนให้ผลประกอบการของกลุ่มยานยนต์อาจดีกว่าที่ทางฝ่ายประเมินไว้นะครับทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำลงทุนมากกว่าปกติในกลุ่มยานยนต์นะครับท็อปพิกก็คือแซดราคาพื้นฐาน27บาทก็เป็นตัวไทยออยนะคะเมื่อวานก็มีมีตติ้งนะคะก็ให้ภาพโดยรวมออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกนะคะโดยที่ถ้ามาดูในเรื่องของค่าการกันเนี่ยก็ในปี55เนี่ยก็มองว่าน่าจะยังจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ต่อนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นผักดันตัวผักดันก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล LPG แล้วก็น้ำมันเตานะคะที่คาดว่าส่วนต่างน้ำมันเนี่ยยังน่าจะดีขึ้นได้ year on year นะคะเนื่องจากตัวอุปสงค์การใช้ของ LPG และน้ำมันเตาจากญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าแทนโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในปีนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปสงค์การใช้น้ำมันดีเซลและ LPG ในประเทศเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยถ้าเรามาดูในเรื่องของ demand supply เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอุปทานโรงกลั่นเนี่ยในปี55ก็ยังคงตึงตัวนะคะแม้ว่าตัวโรงกลั่นใหม่เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นถึง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะสูงกว่าตัว
ในปี54เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่1ล้านเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี55เนี่ยจะมีโรงกลั่นที่หยุดดำเนินการถาวรเนี่ยอยู่ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะเนื่องจากเป็นโรงกลั่นที่เก่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยสุดที่แล้วเนี่ยจะมีโรงกลั่นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเทียบไปแล้วก็ต่ำกว่าอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะมาในฝั่งของธุรกิจอโรแมติกเนี่ยก็คาดว่าจะมีส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราซิลีนเนี่ยเพิ่มขึ้น year on year นะคะจากปี54เนี่ยที่เฉลี่ยอยู่ที่525เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากความต้องการ PX ของโรงงาน PTA ใหม่เนี่ยที่มีค่อนข้างเยอะนะคะถึง 3.7 ล้านตันในขณะที่กำลังการผลิตใหม่ของ PX เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 3.1 ล้านตันเท่านั้นนะคะอีกครั้งในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเราน่าจะเห็นราคา PX เนี่ยขยับขึ้นค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าตัวโรงงานใหม่ที่จีนขนาด 800,000 ตันต่อปีเนี่ยก็มีการดีเลย์หรือเริ่มเดินเครื่องล่าช้าออกไปนะคะจากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้มีนาปีนี้ก็เลื่อนไปเป็นต้นไตรมาส3นะคะสำหรับการขยายงานในอนาคตเนี่ยบริษัทก็ยังมีอยู่นะคะโดยที่บริษัทเนี่ยมีแผนใช้เงินลงทุนในช่วงปี55ถึง61เนี่ยรวม 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการลงทุนเนี่ยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นนะคะให้ได้มาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะคะซึ่งท็อปก็เคยได้ทำสำเร็จมาแล้วก็ในปี54เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ TADE นะคะก็อันนี้ก็ให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นประมาณ35เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็มีการลงทุนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตนะคะโดยเงินลงทุนที่วางไว้ 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐต่อบาร์1,750 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็มีที่อนุมัติแล้วเนี่ยก็คือประมาณ 48% หรือ843 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะทางฝ่ายก็มองกำไรสุทธิปี55ของท็อปเนี่ย อยู่ที่ 15,588 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 4.2% year on year นะคะอันนี้ก็อยู่บนสมมติฐานค่าการกันไม่รวมสต็อกที่ 5.5 เหรียญ นะคะเพิ่มขึ้นจากปี54ที่ 4.6 เหรียญ นะคะก็ตัวไทยออยเราแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ 76.50 บาทนะคะอีกตัวนึงที่ประกาศงบก็คือ Big C นะคะประกาศกำไรสุทธิออกมาไตรมาส4เนี่ยค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่ 2,399 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 224% year on year แล้วก็ 196% Q on Q นะคะก็กำไรที่เติบโตค่อนข้างดีในไตรมาสนี้ก็เป็นผลมาจากว่ามีบันทึกเงินชดเชยประกันไฟไหม้และน้ำท่วมเนี่ยรวมอยู่ที่ 1,179 ล้านบาทนะคะถ้าตัด2รายการนี้ออกเนี่ยก็จะมีกำไรปกติอยู่ที่ประมาณ 1,220 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 65% year on year แล้วก็ 50% Q on Q นะคะอันนี้เนี่ยกำไรที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมากนะคะก็คือ 2.6% Q on Q เป็น 16.57% นะคะกำไรทั้งปีเนี่ยก็อยู่ที่5,212 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 77% นะคะก็ตัว Big C เราก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ150บาทค่ะก็เป็นตัว KK นะครับรายงานตัวเลขสินเชื่อเดือนมกรานะครับขยายตัว 1.8% มันออนมันนะครับแต่หากดูในด้านของเงินฝากแล้วก็การกู้ยืมเนี่ยต่างปรับตัวลง 3.6 แล้วก็ 6.4%ส่งผลให้อัตราโลนต่อดิพอซิตบวกบอโรอิ่งเนี่ยขยับขึ้นจาก 81.8% มันออนมันมาสู่ 87.9% นะครับผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าสินเชื่อในปี55เนี่ยจะอยู่ที่ 21% นะครับโดยคาดผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะยังมีอยู่ในไตรมาส1นะครับก่อนที่จะฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกตินะครับสนับสนุนโดยความต้องการรถยนต์ในระดับสูงนะครับทางฝ่ายคาดกำไรในปี55เนี่ยอยู่ที่ 3.09 พันล้านบาทนะครับอันนี้ก็รวมกำไรจากพัทละที่คาดควบรวมเสร็จราวกลางไตรมาส3ปี55อีก300ล้านบาทนะครับอิงไพร์เปอร์บุ๊กที่1เท่าราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 38.10 บาทนะครับแล้วก็ยังมีปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง54อีก 1.25 บาทนะครับทำให้เราก็จึงยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับDTAC นะก็ประกาศตัวเลขของตัวกำไรควอเตอร์4นะคะออกมา -314.41 ล้านบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูในดีเทลแล้วจริงๆเนี่ยบริษัทก็ยังสามารถทำกำไรติดกันเป็นควอเตอร์2นะคะจากควอเตอร์3ที่มีกำไรอยู่ 16.04 ล้านบาทไทยคมนะคะขอโทษค่ะตัวไทยคมนะคะควอเตอร์4
กำไรขาดทุนออกมา314ล้านบาทอันนี้มันมีรายการพิเศษอยู่2รายการนะคะก็เป็นตัว FX loss นะคะรายการหนึ่งนะคะ 39.28 ล้านบาทแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผลกระทบจากตัวการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีนะคะหรือเรียกว่าตัวหักตัวผลกระทบ Deferred Tax นะคะ360ล้านบาทนะถ้าเกิดไม่รวม2รายการนี้บริษัทก็จะมีกำไร 84.87 ล้านบาทนะคะก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับควอเตอร์3ที่มีกำไรก่อนรายการพิเศษ 38.84 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นกำไรที่มีต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่2นะคะแต่ก็รวมแล้วเนี่ยผลประกอบการในทั้งปีของปี2554เนี่ยก็มีผลขาดทุนจากคอร์บิสเนสอยู่ 45.27 ล้านบาทดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุน 715.63 ล้านบาทนะคะก็ต่ำกว่าที่เราคาดที่จะมองว่าทั้งปีจะมีกำไรสุทธินะคะตรงนี้ทอในประมาณการของปี55ที่เรามองเนี่ยก็เราปรับประมาณการรายได้ลดเพราะว่าตรงปี2554ไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะก็ทำให้ปรับกำไรสุทธิลงเล็กน้อยนะคะเราคาดการกำไรสุทธิในปี2555ไว้ที่ 670.93 ล้านบาทนะคะเพราะเราปรับรายได้ลงนะคะแต่เราก็ยังมีมุมมองที่ดีนะคะที่บริษัทจะเริ่มมีกำไรขึ้นมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสาเหตุหลักๆที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกขึ้นมาก็คือรายได้จากธุรกิจ IP Star ที่จะมีรายได้เต็มปีในมาเลเซียนะคะแล้วก็มีการขยายตัวในรายได้ในญี่ปุ่นเพราะว่ามีการปรับราคาใหม่ก็จะได้ราคาใหม่เต็มปีเช่นกันมีการขยายตัวในการใช้งานเพิ่มขึ้นในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือธุรกิจโทรศัพท์ในกัมพูชาเนี่ยก็มองว่าไม่น่าจะติดลบมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าในควอเตอร์4ก็โชว์ออกมาขาดทุนลดลงแล้วนะคะแล้วก็มองกำไรในปี2555อยู่ที่ 670.93 ล้านบาทนะคะปรับราคาพื้นฐานลงเพราะว่ามีการปรับกำไรสุทธิลงเป็น 13.5 บาทต่อหุ้น Capital Gain รวมคาดว่าปีนี้จะมีการจ่ายดิวิเดนด้วยนะคะในปี2555ถ้ามีกำไรสุทธิตามที่เราคาดเนี่ยนะคะก็รวมแล้วยิวก็จะมีแคปเตอร์เกนกับบวกดิวิเดนยิวก็อยู่ประมาณ 2.5% เท่านั้นเพราะราคามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเราแนะนำเพียงถือนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ